สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมในวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ Hisa Studio อีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเป็นตัวหูฟังตัวนี้นี่เองนะครับเป็นของทางแบรนด์ Edifier นะเป็นรุ่น W220T นั่นเองนะครับเป็นหูฟังแบบ True Wireless นะการเชื่อมต่อเป็นแบบ Bluetooth 5.3 นี่ก็จะเป็นหน้าตาของตัวกล่องนะครับก็ดูแบบเรียบหรูเลยEdifier นะครับแล้วตัวหูฟังตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่พันกว่าบาทนะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันนะครับว่าหูฟังในราคาประมาณพันกว่าบาทอ่ะจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นข้างหน้ากล่องนะครับผมข้างหลังกล่อง Duo Mic Noise นะครับก็ตัดเสียงรบกวนนะเวลาเราคุยนะครับผ่านตัวไมค์ตัวหูฟังมีเกมโหมดมี Voice Assistant นะครับการกันน้ำอยู่ที่ IP54 นะก็สามารถกันน้ำกันเหงื่อได้นะครับใส่ออกกําลังกายอะไรประมาณนี้นะครับผมตัวหูฟังนะครับสามารถใช้งานได้6ชั่วโมงบวกตัวเคสไปด้วยอีก18ชั่วโมงนะหูฟังนะครับเขาเขียนไว้ว่าชาร์จ10นาทีสามารถใช้งานได้1ชั่วโมงเลยนะเพื่อการไม่เสียเวลานะครับมาแกะเลยดีกว่าแกะออกมานะครับตัวกล่องนี้แบบเรียบๆเลยนะนี่แบบนี้นะครับเปิดออกมานะครับฟึบนี่เจอตัวหูฟังนะครับเป็นแบบนี้เลยมีตัวสายเป็น USB Type-C นะไว้สำหรับชาร์จนะครับภายในกล่องนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวพวกคู่มือนะเปิดออกมาก็จะมีไฟตรงนี้นะเคสเป็นแม่เหล็กนะครับนี่ไม่หลุดนะเป็นแม่เหล็กนะครับตัวเคสนะครับแล้วก็มีช่องให้ชาร์จอยู่ข้างล่างเป็นแบบ USB Type-C เป็นสีแบบดำเงานะถือว่าสวยเลยมีเขียนไว้ว่า Edifier ตัวลำโพงจะอยู่ตรงแถบๆนี้นะฮะโอเคครับผมก็ตัวหูฟังก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมลองไปเทสใช้งานแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าตัวหูฟังตัวนี้เสียงเป็นยังไงดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาเจอกันแล้วตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมไปทดลองฟังมานะครับเสียงของเขาจะอยู่ในย่านแบบกลางๆนะคุณภาพเสียงนะครับสำหรับการดูหนังฟังเพลงก็ถือว่าโอเคอยู่นะในเรทราคาประมาณนี้นะครับใช้ได้นะครับแต่ส่วนตัวผมรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เบสมันน้อยไปนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นสายเล่นเกมนะครับแบบเบสมันจะไม่แบบตุบตับขนาดนั้นนะครับแต่มีเบสนะแต่มันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมสำหรับเรื่องของตัวเสียงนะก็ใครที่ซื้อไปดูหนังฟังเพลงก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับเป็นหูฟังที่แบบฟังสบายๆนะตัวหูฟังนะครับเขามีแอปพลิเคชันด้วยนะครับเป็นตัวของ Edifier นะเป็นหน้าตาแอปประมาณนี้นะครับตัวแอปหลังจากที่เราคอนเนคตัวของหูฟังเราเรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้เลยนะครับผมก็จะมีบอกนะครับเปอร์เซ็นต์แบตของทั้งสองข้างนะนี่ 88% นะครับแล้วก็บอกนี่คือแบบออฟไลน์นะครับหน้าต่อไปก็จะเป็นการให้เราเลือกโหมดนะครับก็จะมีคลาสสิกป๊อปนะครับคลาสสิคอลนะครับแล้วก็มีล็อกนะก็มาเลือกกันได้นะครับหน้าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของเกมโหมดนะครับตัวนี้ปิดออฟไปพอเราเปิดปุ๊บนะครับค่าความหน่วงก็จะลดลงนะโหมดนี้เหมาะสำหรับการเล่นเกมนะครับก็เปิดบลูทูธนะครับแล้วก็คอนเนคตัวหูฟังให้เรียบร้อยนะก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้เลยนะครับผมตัวแอปนี่ก็คือใช้งานง่ายก็สามารถดาวน์โหลดได้ตัวแอปชื่อว่า Edifier Connect นะในเรื่องของเสียงไมค์นะครับก็เป็นประมาณนี้นะเสียงที่ทุกคนได้ยินนะตอนนี้นะครับมาจากตัวไมค์ของทางหูฟังเลยนะเป็นหูฟังบลูทูธนะครับนี่อันนี้ผมเข้าไมค์นะครับก็เสียงมาจากตัวของหูฟังเลยนะครับผมฮัลโหลฮัลโหล1 2 3เทสเสียงนะครับดูจากเส้นเสียงก็โอเคนะผมคิดว่าเสียงน่าจะโอเคในระดับหนึ่งเลยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการเทสเสียงของตัวใหม่หลังจากที่ผมไปเทสมานะครับก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับก็คือดังฟังชัดเลยเนาะสำหรับเรื่องการใช้งานนะครับตัวหูฟังสามารถใช้งานได้สูงสุดถึง6ชั่วโมงนะถ้าเกิดรวมเคสไปด้วยนะครับชาร์จอะไรเสร็จสรรนะสามารถใช้งานเพิ่มได้อีก18ชั่วโมงนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจเจ้าตัวหูฟัง Edifier นี้นะครับก็สามารถไปดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะเป็นลิงก์ของทาง Lazada นะครับผมโอเคผมสำหรับในวันนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะรีวิวต่อนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วก็ทุกคนบ๊ายบายบายจ้า